หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าครับดูนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาครับสองดาบคนวันพุธอยู่ในช่วงของการตัดสินใจช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการคิดการจะไปทางซ้ายหรือขวามีเรื่องให้เกี่ยวข้องกับตัดสินใจเอกสารสิ่งต่างๆจะเข้ามาในช่วงนี้นะครับการเดินเรื่องทำนู่นทำนี่ใบที่สองครับ judgment ใครที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายความถูกต้องเป็นคดีความหรืออะไรแล้วแต่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะ judgment หมายถึงการสิ้นสุดกับปัญหานะครับยกฟ้องทำอะไรต่างๆเป็นคดีความจะหลุดพ้นนะครับใบที่3ครับ8ดาบนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่านะครับใครขับรถขับราบนท้องถนนนะครับเกิดวันพุธนะครับต้องระวังใบทรงใบสั่งด้วยนะ8ดาบอย่าทำผิดกฎจราจรเลยนะเพราะมันเกี่ยวข้องกับเอกสารการซ่อมการแซมนะครับใบที่4ครับ1ถ้วยถ้ามีปัญหาอะไรความรักช่วยท่านได้คนรักคู่ครองครอบครัวใบที่5ครับ4เหรียญช่วงนี้ต้องบอกว่าคนวันพุธเนี่ยรู้จักค่าของการเงินมากที่สุดเลยนะครับ4เหรียญครับทั้งเหยียบทั้งกอดทั้งเตื้อตูนมันมีเสียเงินโดยที่แบบอาจจะเกี่ยวข้องกับค่าเทอมบริวารลูกหลานคนนู้นคนนี้ภายในครอบครัวต้องอาจจะเกี่ยวข้องกับเอกสารบางสิ่งบางอย่างตกหล่นสูญหายเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากให้คนวันพุธรอบคอบจะไปเดินเรื่องไปทำอะไรนะต้องเอาใจใส่นะครับด้านสุขภาพในช่วงนี้8ดาบ2ดาบ1ถ้วยระวังเกี่ยวข้องกับการวิงเวียนศีรษะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจรวมถึงไมเกรนด้านความรักในช่วงนี้ให้สงบคำพูดเอาไว้เลยนะครับไม่ว่าจะพูดกลางวันพูดกลางคืนจะมีปัญหากับไม่พึงพอใจคนรักได้แต่ถ้ามีปัญหาอะไรเขาช่วยเราได้เหมือนกันนะแต่เราอะหาเรื่องเขาเพราะฉะนั้นคนวันพุธในช่วงนี้อยากจะให้ใช้ความใจเย็นสุขุมรอบคอบนะ